สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสส.เต้โพสต์แต่งตั้งทนายกฤษณะมอบตำแหน่งสำคัญหลังแม่แตงโมสั่งปลดเมื่อวันที่18มีนาคม65นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กพูดถึงประเด็นทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของแม่แตงโมที่ถูกนางพันนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของดาราสาวปลดจากตำแหน่งทนายความโดยทำหน้าที่แค่ในออฟฟิศคดีของแตงโมเนื่องจากไม่พอใจขัดคำสั่งไปออกรายการและพูดถึงคดีแตงโมจนเจ้าตัวเปิดใจทั้งน้ำตาน้อมรับการตัดสินใจของแม่ยืนยันไม่โกรธแม่และพร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้หิวแสงที่มาร่วมทำคดีนี้โดยส.ส.เต้ได้กล่าวว่าผมขอแต่งตั้งทนายกฤษณะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลด้านกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานหาความจริงพูดความจริงของคดีน้องแตงโมต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ